สวัสดีค่ะก็มาต่อกันที่อีเวนต์ของ Locke นะคะ Tracer Hunting Lab ความยาก EX นะคะหรืออีเวนต์ของ Locke นั่นเองเงื่อนไขก็มี3อย่างเหมือนเดิมค่ะคือห้ามมีคนตายจบใน80เทิร์นแล้วก็ห้ามโดนดาเมจมากกว่า 5,000 ดาเมจนะคะคะแนนพื้นฐานในการผ่านคือ 80,000 คะแนนแต่ว่าถ้าเกิดต้องการมิชชั่นให้ผ่านทั้งหมดจะต้องการ 120,000 คะแนนค่ะเทิร์นในการผ่านบัตรแนะนำอยู่ที่ 55-60 เทิร์นขึ้นอยู่กับทีมที่คุณใช้CG event มี Rock, Ferrit แล้วก็ Cessor ส่วนตัวบัสเลือกที่หยิบ Cessor ไปนะครับเพราะว่าเอาไปกันดาเมจที่จะเข้า HP ได้ทำให้เราไม่ต้องเอาตัวฮิลไปสำหรับเพื่อนที่บัสจะยืมไปนะครับบัสจะยืมเลย์ไปจะขอเป็นเลย์ที่แม็กเวฟสูงๆหน่อยซึ่งจริงๆบัสก็เคยยืมเคยยืมเซสเซอร์ไปแต่ว่าคะแนนมันไม่ถึงซึ่งก็ไม่เข้าใจกันว่าทำไมเพราะว่าทางที่มันเล่นง่ายมากแท้ๆเนาะแต่ก็โอเคไม่ถึงก็ไม่ถึงบอสแพ้น้ำแข็งกับสายฟ้าไฟน้ำแข็งสายฟ้านะคะ3ธาตุตัวเลือกก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะบ้านแนะนำมาถึงนะคะก็พยายามใช้ท่าของเซสเซอร์เพื่อเอาคอมมานด์ก่อนคอมมานด์มันจะเปลี่ยนเบลแอทแทคเป็นท่าตีปกติแต่ว่ามันจะเงื่อนไขทริกเกอร์ HP เมื่อเราทำให้เบฟเกิน 80% ของแม็กเบฟได้ซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆนะคะโอเคน่าจะต้องยอมโดนสโลว์ดาวน์ซึ่งจริงๆบัฟไม่ค่อยอยากโดนเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะคะตอนนี้เมลอยู่15,000ใช่ป่ะพอมันกลายเป็น23,000ก็จะตีเข้าให้เพียนโนมัสเบรกเพื่อเอาสกอร์เพิ่มในเวฟ3นี้จริงๆมีวิธีเล่นหลายแบบบางคนอาจจะให้เซสเซอร์ใช้ท่าฟรีจ็อกเกอร์1ครั้งแต่บัฟจะพยายามลองไม่ใช้ดูวอตเลือกอยู่ที่ประมาณตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณตัวละ 55,000-60,000 โดยประมาณนะคะโดยประมาณซึ่งบาร์ก็ไม่แน่ใจว่าโอเคชุดเดียวตายได้1ตัวตัดเซสเซอร์ออกไปก่อนโอเคเจ๊จะเทิร์นเด้งมาเลยจากนั้นเจ๊ก็จะได้ EX พอดีตามด้วยบัตรได้บัตรน่าจะทีเดียวตายหรือเปล่าไม่ตายไม่เป็นไรตีไปเลยโอเคเทิร์นสวยอยู่ที่17เทิร์นจบเวฟ3ได้อยู่นะยังได้อยู่แต่ว่าติสโล3คนก็อาจจะลำบากหน่อยวันนี้บ้านแนะนำให้เติมเบฟไปเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะทิกเกอร์ HP โอเคสวยฟรีจ็อกเกอร์บัสจะเก็บไว้ใช้ครั้งแรกบัสจะใช้ตอนที่ว่าบอสกำลังจะเอาหมู่นะคะอีกครั้งหนึ่งจะไปใช้ตอนที่ร่าง2กับซัมมอนโอเคขโมยเทิร์นขึ้นมาโอเคนี่ปาไม่แน่ใจว่าทิกเกอร์ HP ไม่ทิกเกอร์แต่ไม่เป็นไร
หลังจากนี้บอสจะออลนะฮะนี่คือบอสจังหวะบอสออลแล้วไม่ต้องห่วงเบสจริงๆเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้บอสคงจะตีเบสไปเนาะทั้งที่บอสรู้แพทเทิร์นอยู่แล้วแต่จังหวะนี้ก็ต้องใช้ครับเพราะไม่งั้นเราจะเสียเลือดหมูลองดูโอเคได้ทิกเกอร์จังหวะถ้าบอสออมมันไม่ทำดาเมจนะคะเพราะงั้นมันจะเป็น0แบบนี้บอสไม่ค่อยอยากโดนเบรกเท่าไหร่เสียได้เทิร์นก็จะไม่ให้เบรกบอสลงมาแล้วนะครับบอสจะมีจังหวะบินขึ้นบินลงอยู่อันนี้บัสก็ลืมบอกไปเลยเป็นเมคานิกของบอสนะคะเมื่อทิกเกอร์น่าจะเป็นตอนที่โดนเบรกหรือไม่ก็ตอนที่เบฟเราเกินหมื่นมั้งบัสไม่แน่ใจเรื่องเงื่อนไขการบินขึ้นบินลงเดี๋ยวต้องออกไปดูข้างนอกอีกรอบแต่ว่าเมื่อบอสบินขึ้นสเตตัสมันจะสูงขึ้นค่ะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าบางจังหวะเราอาจจะตีมันเข้าเบาบัสพยายามจะเก็บมิสไซล์ไว้เพื่อไปใช้ในช่วงซัมมอนด้วยนะคะจริง45เทิร์นนี้ก็เลือกเยอะละจริงน่าจะเข้าล่าง2ตอนนี้โอเคเดี๋ยวบัสจะพักเทิร์นบอสออกไปก่อนเพื่อให้เจใช้อาร์มี่ออฟวันก่อนเพื่อที่ว่าพอเอาอาร์มี่ออฟวันเสร็จเจจะเทิร์นเบิร์นแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยออกมาแล้วค่ะโอเคแต่ว่าจะเปลี่ยนเจ้าออกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เจ้คือตัวขโมยเทิร์นเราจะเริ่มกันที่หัวซัมมอนเบบหน้าใช้ไปเลยก็ได้สังเกตดาเมจว่ามันจะไหวมากๆในช่วงซัมมอนเพราะว่าเราได้โบนัสจากแม็กเบฟขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องห่วงท่าแล้วค่ะก็น่าจะจบที่ประมาณนี้อาจจะประมาณบวกลบบัสคือตอนบัสจบที่55เทิร์นแต่ว่ามันก็น่าจะอนุโลมได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องห่วงท่านะคะกดใช้ได้เลยค่ะก็จะจบที่56เทิร์น
ช้ากว่าคราวที่แล้วพอสมควรช้ากว่าคราวที่แล้ว1ตาท้วนแต่ว่าคิดว่า55หรือ56เทอมไม่น่าจะมีนัยยะส่งผลขนาดนั้นถ้าถามบาสนะถ้าถามบาสแต่บาสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงด่านนี้เป็นด่านแรกที่ไม่เข้าใจวิธีคำนวณสกอร์ลองลงหลายๆรอบแล้วคะแนนไม่ต่างกันแบบมีนัยยะมากก็เลยไม่ค่อยวิดเก็ตวิธีเท่าไหร่โอเคค่ะเทิร์นก็ยังผ่านอยู่ก็เท่ากับว่าอยู่ที่ประมาณ55ถึง60เทิร์นโดยประมาณนะคะโดยประมาณนะให้ตีเป็น55ถึง60ไว้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเครียดมากในการเล่นก็โอเคค่ะคะแนนผ่าน 120,000 คะแนนที่เป็นคะแนนขั้นต่ำในการเอา500เพชรนะคะอันนี้เป็นทีมที่มาชัดแต่จริงไฟนี้ค่อนข้างจะหยิบจับได้หลายตัวมากเพราะว่าจุดอ่อนบอสค่อนข้างจะเยอะจะเล่นเป็นแอร์ไลน์ก็ได้หรือจะเล่นเป็นทีมเวกก็ได้แต่ก็ยังไงก็ต้องบริหารท่าดีๆจริงๆไฟนี้ตัวใช้งานได้จะค่อนข้างเยอะก็พื้นฐานก็จะเป็นไลนิ่งแบทริกอาร์เกียสหรืออาจจะไปหยิบตัวแบบปาปาลิโมไฟน้ำแข็งหรืออาจจะเป็นโอเนนไนท์ถ้ามี EX อะไรแบบนั้นหรือลิลิเซ็ตก็ใช้ได้เฟลิปบาร์ว่าถ้าไม่มีเอ็กไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าเทิร์นค่อนข้างจะช้าเนาะส่วนเซสเซอร์นี่บาร์ค่อนข้างจะแนะนำมากเพราะว่ามันเอามาหยุดเมคานิกการโดนตีเฮปีหมูได้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเอาเป็นว่าไฟนี้ใครใช้อะไรก็น่าจะไม่มีปัญหาในการหาทีมลงเพราะว่ามันเล่นได้หลายทีมมากๆนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องเวลาเรื่องจำนวนเทิร์นนิดนึงเนาะก็โอเคจบกันแล้วนะคะกับอีเวนต์ล็อกก็ช่วงนี้ก็อาจจะโผล่มาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนอีกรอบหลังจากที่หายไปเกือบเดือนเอามันไม่แพ้ไฟฮะมันแพ้ระยะไกลเพราะมันเป็นนกเนาะเผานกแพ้ยิงอยู่แล้วก็แพ้น้ำแข็งกับสายฟ้าต้านทานธาตุมืดนะคะแต่เอาจริงตัวที่มีธาตุมืดมันก็มีน้อยตัวเหลือเกินไม่ได้บอกเงื่อนไขฮะไม่ได้บอกเงื่อนไขว่าจะบินขึ้นเมื่อไหร่ค่ะบอกแค่ว่ามันมีท่าบินขึ้นบินลงเนาะตอนบินขึ้นจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มแม็กเวฟเพิ่มสปีดแล้วตอนบินขึ้นก็จะเติมเบฟทุกเทิร์นมีท่าแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงื่อนไขบินขึ้นบินลงไงเอาเป็นว่าก็มีอะไรสงสัยสอบถามเพิ่มเติมในกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะ